โอเคเราเข้ามากัน4ล้านกว่าคนแล้วนะคะภายใน4นาทีแสดงว่านาทีละล้านคนนะคะโอ้โหเป็นช่องที่ฮอตฮิตนะคะแล้วก็ทรงพลังมากๆนะคะครอบครัวคนโปรดของจักรวาลนี่เป็นช่องที่เรียกว่าเผยแพร่ทั่วโลกนะคะแล้วก็มีแต่แสงสว่างเต็มช่องนี้เลยนะคะแต่ละคนที่เข้ามายอดเยี่ยมมากเอาล่ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะไหน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 ก็ไหนไหนละคุณแม็กซ์ย่าคิดถึงคุณจ้างนะคะฉากสวยนะคุณหน่อยเวลตี้นะคะไลล่ามาแล้วโอเควันนี้มีใครเห็นที่ครูรงนะคะครูรงไว้ในหน้าเพจในเพจหน้าเพจเราบ้างที่ครูวาดเป็นรูปต้นไม้นั่นฝีมือครูรุ่งวาดเองเลยนะนั่นครูวาดเองเลยนะคะสวยไหมคะครูจบศิลปะมานะคะศิลปะอนุบาลหมีน้อยเห็นไหมวาดต้นไม้นะคะแล้วก็วาดรากของต้นไม้ครึ่งกระดาษเต็มๆเลยใครเห็นรูปนี้บ้างวันนี้ในเพจนะคะที่ครูรุ้งเอาลงไว้ใครเห็นภาพนี้บ้างภาพนี้ภาพนี้วันนี้นะคะภาพนี้มีความสำคัญมากๆครูรุ้งค่ะสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดนะคะมา2ปีเต็มๆแล้วแล้วก็ในระยะหลังๆครูรุ้งเริ่มพูดเรื่องยักษ์จินนี่หรือว่าเจ้าจิตใต้สำนึกนะคะครูรุ้งเริ่มพูดเรื่องสับคอนเชียสมากขึ้นแล้วครูรุ้งก็เริ่มบอกพวกเราว่าเรารู้ไหมชีวิตเราที่ดำเนินไปในแต่ละวันทุกๆวันทุกๆวันเราไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดหรือความต้องการที่ฉาบอยู่ในหัวเราแต่ชีวิตเราค่ะถูก drive ถูก motivate ถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกและเจ้าสิ่งนั้นเราเรียกมันว่าจิตใต้สำนึกและเจ้าจิตใต้สำนึกนี่แหละที่ทรงอิทธิพลและผลักดันคุณทุกคนนะคะรวมทั้งครูรุ้งให้เป็นเราอย่างเช่นทุกวันนี้และถ้าคุณรู้ความลับนี้คุณปลดล็อกเข้าใจเรื่องจิตใต้สำนึกคุณอยากรวยกี่สิบล้านคุณอยากมียอดขายเดือนละล้านคุณอยากรวยร้อยล้านคุณอยากประสบความสำเร็จคุณอยากเป็นที่รักของคนในครอบครัวคุณอยากเป็นที่รักของคนในที่ทำงานคุณอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่โด่งดังคุณอยากจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านคุณอยากจะเปลี่ยนทางเดินชีวิตคุณอยากจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหรือว่าคุณอยากจะแต่งงานกับคนที่ใช่สักที40แล้วครูทำไมผู้ชายคนนั้นยังไม่มาเขียนมาสเตอร์ลิสต์ไว้ตั้งนานทั้งหมดที่เป็นปัญหานะคะในชีวิตคนจะถูกขจัดออกไปให้สิ้นซากถ้าคุณเข้าใจเรื่องราวที่ครูจะสอนคุณในวันนี้โอเคโอ้โหหันมาดูอีกทีเข้ามากัน7ล้านนะคะ7ล้านกว่าท่านแล้วสุดยอดนะคะโจแอนคิดถึงนะจ๊ะคุณอันนะคะอินทานะคะคุณมะลิวันนะคุณวันเพ็ญนะคะคุณโลเล็กนะคะบอกครูคะแชร์แล้วเชิญแล้วขอบคุณเราทุกคนนะคะที่ช่วยกันแชร์ไลฟ์ออกไปแชร์บอกเพื่อนๆเราเชิญเพื่อนๆเราเข้ามาวันนี้ถ้าคุณแชร์คุณเชิญคุณจะได้บุญยิ่งกว่าอะไรซะอีกนะคะเพราะวันนี้ใครบางคนอาจจะกำลังถูกโซ่ตรวนนะคะล็อกขามาทั้งชีวิตแล้วอยากจะก้าวไปข้างหน้าแต่ไอ้โซ่ตรวนที่มันล็อกขาอยู่ไอ้ลูกตุ้มยักษ์อ่ะมันติดขาอยู่มันก้าวออกไปไม่ได้มันถ่วงมันหนักใจอยากจะประสบความสำเร็จใจจะขาดแล้วอ่ะแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่ไปข้างหน้าสักทีมันติดล็อกอะไรบางอย่างอยู่หรอถ้าวันนี้คุณแชร์คุณเชิญนะคะโอ้โหครูรุ้งบอกเลยว่าคุณได้บุญแน่ๆโอเคเอาละนะคะครูรุ้งก็จะออกแอคชั่นตามภาษาครูรุ้งเรื่อยไปนะคะโอเคคุณมินตราเจ้าสัวสำราญมาแล้วนะคะขอบคุณพี่แต้มสกลลัตนะคะโอเคพี่อ๋อยบอกว่าพี่อ๋อยจะได้ครบแล้วค่ะโอเคคือพี่อ๋อยกดอินไว้จนจะครบเฟรนด์นะคะใน Facebook แล้วทีเดียวโอเคเอาละขอบคุณพี่โบไอรินครูรุ้งเริ่มได้เลยไหมเริ่มเลยนะโอเคนะคะตอนนี้เราก็อยู่กัน8ล้านนะคะ8ล้าน 180,000 คนแล้วนะคะโอเคโอปอกดแชร์แล้วขอบคุณโอปอนะคะคุณกฤษกรคุณนานาคุณวีนาลักกี้ค่ะคุณลักษมีนะคะโอเคคุณเริ่มแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะแวะอ่านคอมเมนต์พวกเราเป็นระยะค่ะ
วันก่อนครูรุ้งพูดเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วก็บอกอินี่นายจ๋ามีใครดูบ้างอินี่นายจ๋าจิตใต้สำนึกเป็นยักษ์จินนี่รอรับคำสั่งจากพวกเราพวกเราหลายคนนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับครูรุ้งเรื่องจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องเป็นราวเลยเอาละวันนี้ครูจะมาบอกให้เราเข้าใจมันจริงๆเข้าใจปลดล็อกโซ่ตวนอะไรที่มันล็อกคุณอยู่นะคะเอาออกโอเคไหมนะคะเอาละงั้นรบกวนขอพี่เอิร์ธขึ้นภาพนะคะรูปภาพที่สวยที่สุดนะคะตั้งแต่เคยมีศิลปินในโลกนี้วาดมาศิลปินจากอนุบาลหมีน้อยนะคะดิฉันเองนะคะครูรุ้งนะคะโอเคครูรุ้งอยากจะอธิบายให้เราเข้าใจเรื่องจิตใต้สำนึกแบบง่ายที่สุดตรงชัดที่สุดฟังนะคะวันนี้สิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเราไม่ใช่ตัวเราคุณไม่ใช่ตัวคุณคุณไม่ใช่ตัวคุณแบบที่คุณคิดแต่คุณคือเจ้าจิตใต้สำนึกของคุณค่ะจิตใต้สำนึกคือจิตที่เก็บข้อมูลนะคะดาวน์โหลดข้อมูลเรียกว่าตั้งแต่คุณแบเบาะเป็นเด็กเกิดขึ้นมาถ้าพูดให้ย้อนยาวลงไปอีกนะคะจิตใต้สำนึกเนี่ยเก็บข้อมูลมาหลายภพหลายชาติติดตัวคุณมานะคะจนมาเป็นคุณในวันนี้นะคะผ่านร่างกายที่เรียกว่าเป็นยานพาหนะอันใหม่ในชาติเนี้ยนะคะแต่สิ่งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยนะคะที่เรามองไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยข้างในเนี่ยที่มันเข้ามาอยู่ในร่างนี้ในภาชนะรองรับอันนี้นะคะคือเจ้าดวงจิตนะคะเราเรียกเขาว่า subconscious mind หรือว่าเจ้าจิตใต้สำนึกหรือใครจะเรียกว่าเจ้ายักษ์จินนี่ก็ได้เรียกให้มันน่ารักหน่อยนะเราทุกคนมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่ขับเคลื่อนชีวิตเราและมีผลกับการเงินในกระเป๋าเรามีผลกับตัวเลขในบัญชีเงินฝากของเรามีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราเป็นเรามีความสุขมีความทุกข์ในวันนี้มีผลทำให้เราขายดีมีผลทำให้เราลูกค้ารักลูกค้าหลงมีผลทำให้เราเป็นที่รักของคนในครอบครัวหรือจะขับเคลื่อนให้เรามีผลตรงกันข้ามก็ได้มีผลทำให้เราเศร้าดราม่าไม่เคยมีความสุขจริงๆไม่เคยเจอรักแท้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นสักทีทำคุณคนก็ไม่ขึ้นเคยขายทำธุรกิจมาเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จพูดง่ายๆคือเจ๊งมาตลอดชีวิตอะไรกันแน่มันทำให้เราเป็นแบบนั้นปากเราบอกอยากร่ำรวยเราบอกว่าเราคิดเราปรารถนาแบบที่ครูสอนแล้วเราส่งกระแสไปให้จักรวาลแล้วว่าจักรวาลจ๋าจักรวาลฉันคือคนโปรดของจักรวาลฉันปรารถนาอยากจะรวยจ้ะแล้วก็บอกครูด้วยนะว่าคิดดีคิดบวกตลอดแบบที่ครูสอนเลยทำไมไม่ได้ผลลัพธ์แบบนั้นสักทีวันนี้นะจ๊ะไขกันไปให้ถึงจิตใต้สำนึกเรื่องราวทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดที่ตรงนั้นเลยค่ะมันเกิดขึ้นที่รากของต้นไม้ที่รากของต้นไม้คุณเห็นไหมคะต้นไม้นะต้นเล็กๆที่โผล่พ้นดินขึ้นมาแต่กิ่งก้านสาขาใหญ่แบบในรูปออกดอกออกผลสวยงามอร่ามเต็มต้นสมมุติว่ามันเป็นต้นส้มแล้วกันครูว่าสวยไหมครูว่าสวยไหมเราดูที่รากนะวันนี้พอพูดว่ามันคือต้นไม้นะคะแล้วคุณรู้ไหมต้นไม้ที่สวยงามแผ่กิ่งก้านสาขาลูกดกคุณคิดว่าข้างใต้เนี่ยมันจะเป็นยังไงคะสิ่งที่โผล่พ้นดินออกมาโชว์คุณจริงๆแล้วมันมีผลมาจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินค่ะยิ่งต้นไม้ใหญ่สวยแผ่กิ่งก้านสาขาไปมากเท่าไหร่แสดงว่ารากที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันต้องยิ่งชอนชัยนะคะแล้วรากจะต้องกว้างใหญ่แน่นเกาะเกี่ยวเลี้ยวลัดชอนชัยลงไปในดินลึกเลยมันถึงจะส่งผลให้ต้นไม้นั้นน่ะ
แข็งแรงยิ่งใหญ่แผ่กิ่งก้านไผ่สาแล้วออกดอกออกผลสิ่งที่คุณเห็นอยู่ภายนอกคุณไม่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในนะคะสิ่งที่มีผลทำให้ดอกผลออกงดงามต้นไม้ใหญ่โตเพราะการขับเคลื่อนจากรากอันชอุ่มอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อดูดซึมแร่ธาตุเข้ามาเลี้ยงต้นไม้ต้นนี้ค่ะเปรียบเสมือนกับเรานี่เองจิตใต้สำนึกของเราเปรียบเสมือนรากที่อยู่ใต้ดินที่เรามองไม่เห็นและมันมีผลกับชีวิตเราการเงินเรา 90% ทุกอย่างที่ขับเคลื่อน drive ชีวิตคุณมาจากสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกของคุณการเป็นคุณในวันนี้อ้วนผอมนะคะการเป็นคุณในวันนี้เรียนเก่งเรียนไม่เก่งการเป็นคุณในวันนี้ร่ำรวยมหาศาลสำเร็จง่ายๆสำเร็จยากยากทะเลาะกับตัวเองไม่เลิกดราม่าไม่เลิกติดอยู่กับอดีตทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับแฟนทุบตีตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรื่องราวมันเกิดจากภายในจิตใต้สำนึกของคุณเขามีผลกับชีวิตคุณ 90% อีก 10% แค่นี้มันอยู่ที่นี่เองความคิดนะคะหรือว่าจิตสำนึกของเราเนี่ย conscious mind เนี่ยมีผลกับเราแค่ 10% เองนะคะการที่คุณคิดวางแผนไตร่ตรองนะคะคิดแล้วคิดอีกคิดฉาบอยู่ข้างนอกอันเนี้ย 10% เองนะที่ส่งผลกับชีวิตคุณแต่ 90% คือข้างในที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือความรู้สึกค่ะโอเคต่อนะคะสรุปเลยนะก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นที่จิตใต้สำนึกและ 90% มัน drive คุณจิตใต้สำนึกถ้าจะพูดให้ถนัดและชัดเจนมันคือความรู้สึกค่ะเวลาที่ครูบอกคุณว่าความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังจำได้ไหมวลีของบ้านเราที่ครูสอนเราเสมอความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังเข้าใจใช่ไหมความรู้สึกคือตัวขับเคลื่อนเวลาครูถามคุณว่าปรารถนาอยากจะมีรายได้เท่าไหร่คุณบอกเลยว่าอยากจะมี100 ล้านฟังนะอยากจะมี100 ล้านครูถามคุณต่อค่ะทันทีที่คุณพูดว่าอยากจะมี100 ล้านคุณรู้สึกยังไงความรู้สึกยังไงบางคนบอกว่าก็อยากมีอะค่ะครู100 ล้านรู้สึกดีครูถามว่ารู้สึกขั้นไหนพอนึกถึงเงิน100 ล้านภาพที่มันผุดขึ้นเป็นมโนความคิดdrive ออกมาเป็นความรู้สึกที่ขับเคลื่อนคุกกรุ่นอยู่ภายในอ่ะรู้สึกยังไงเราบางคนบอกว่าเอาจริงๆนะรู้สึกว่าแม่งโคตรเยอะเลยว่ะกูพูดไปได้ไงวะอยากมี100 ล้าน หรือบางคนบอกว่าพูดถึง100 ล้านแล้วเอาจริงๆนะก็พูดไปเพราะอยากมีแต่ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าชาติเนี้ยไม่มีทาง10 ล้านก็บุญแล้วรู้สึกอะรู้สึกยังไงรู้สึกกลัวรู้สึกไม่เชื่อรู้สึกสงสัยรู้สึกตกใจกลัวเนี่ยนะสำคัญมากๆเลยคุณเข้าใจยังคุณเข้าใจยังคุณเข้าใจยังคะคนลุกตื่นเต้นคุณรู้สึกยังไงบางคนประกาศเป้าหมายต้องการมีรายได้เดือนละล้านลูกศิษย์ครูรุ่งนะคะทำธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหลายคนเลยลูกศิษย์อีกหลายคนทำธุรกิจขายของออนไลน์ประกาศเป้าหมายแต่ใจสั่นเลยสั่นละลิกเลยนะคะไม่ได้สั่นสู้นะสั่นกลัวแล้วก็พบว่าภายใต้ความกลัวนั้นแฝงไปด้วยความไม่เชื่อปากพูดว่าต้องการหัวคิดอยากไ
ต่ใจข้างในความรู้สึกน่ะมันเป็นตัวไดรฟ์จิตใต้สำนึกคุณนะคะเอาจริงๆได้ยินเสียงเขาบอกว่าอะไรความรู้สึกข้างในที่มันอัดอยู่ภายในอ่ะฟังเสียงเวลาครูบอกให้ฟังเสียงหัวใจอ่ะความหมายคือลึกเข้าไปฟังเสียงความรู้สึกสินึกออกไหมนึกออกไหมไอ้ตัวนี้แหละค่ะถ้าคุณเชื่อจริงๆคุณจะได้รับผลลัพธ์เพราะไอ้ตัวนี้มัน drive ชีวิตคุณอยู่โอเคขอรูปต้นไม้อีกรอบค่ะพี่เอิร์ธคะและบางคนบอกครูว่าครูคะรู้สึกยังไงอะคะไม่เข้าใจที่ครูพูดเลยค่ะรู้สึกเนี่ยเราบางคนเพิกเฉยต่อความรู้สึกมาเป็น10ปีเจ็บก็กดเกลียดก็กดโกรธก็กดอิจฉาริษยาก็กดเพราะเราอยากเป็นคนดีเพราะผู้ใหญ่สอนว่าเป็นคนดีเรากดหมดเลยเราไม่เคยได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกที่แท้จริงพอมันรู้สึกเราเลยมองไม่เห็นเราเลยไม่เข้าใจตัวเราเองคุณรู้สึกยังไงไม่ต้องไปกดมันนะคะไม่มีดีไม่มีเลวมันเป็นแค่ความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาในจิตวิญญาณของมนุษย์มันเป็นธรรมชาติมันสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีนะคะดีเลวชั่วร้ายไม่มีมีแต่ว่ามันดีสำหรับคุณหรือเปล่ามันใช่ผลลัพธ์ที่ชีวิตคุณอยากได้หรือเปล่าถ้ามันใช่เดียวกับที่ผลลัพธ์คุณอยากได้คุณจะแปลความหมายว่าดีถ้ามันไม่ใช่ไม่ชอบอึดอัดกดดันคุณแปลความหมายว่าสิ่งนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะรู้สึกอะไรไม่ต้องไปกดไม่ต้องพยายามเป็นคนดีจำได้ไหมที่ครูเคยไลฟ์ว่าจับไอ้ตัวมอนสเตอร์หรือเจ้าตัวปีศาจไอตัวโกรธมันมีเขามันหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมันตัวสีแดงหน้าสีดำมีควันออกหูจำได้ไหมครูบอกให้เราไม่กดเก็บแต่ให้เผชิญหน้ามองตารู้จักไอเจ้าตัวมอนสเตอร์ที่มันโผล่ขึ้นมาจากห้องใต้ถุนบ้านให้ชัดๆถ้าคุณจับได้ชีวิตคุณถึงจะเปลี่ยนได้เพราะถ้าคุณจับได้แปลว่าคุณคือผู้ควบคุมชีวิตคุณจริงๆข่าวดีเลยนะคะถ้าคุณเห็นตัวเกลียดคุณเห็นตัวโกรธคุณเห็นตัวอิจฉาคุณเห็นตัวกลัวคุณเห็นตัวสงสัยลังเลไม่เชื่อถ้าคุณเห็นแปลว่าคุณคือผู้คุมแล้วคุณจะเปลี่ยนทางเดินชีวิตได้โอเคไหมแต่ถ้าคุณกดไว้ไม่ได้ครูรุ้งบอกเราต้องเป็นคนดีเราต้องคิดบวกตลอดเวหายใจเข้าออกเราต้องเป็นคนคิดดีนะคะอันนั้นน่ากลัวนึกออกไหมดีต้องดีจริงๆจากเนื้อแท้จากความรู้สึกคุณเป็นมนุษย์นะคะเกลียดได้โกรธได้โมโหได้นึกออกไหมครูรุ้งก็เป็นนะคะเนี่ยหงุดหงิดถ้าอากาศร้อนหงุดหงิดเลยถ้าลูกน้องทำงานช้าโกรธเลยคนนะคุณคนนึกออกไหมคะนี่เรามีชีวิตเราเป็นมนุษย์มันโคตรเจ๋งนึกออกไหมโอเคนะคะพวกเราตามครูรุ้งทันไหมครูอยากให้พวกเราตามทันนะคะถ้าเราสงสัยตรงไหนถามครูรุ้งได้นะคะโอเคไหมครูรุ้งกำลังพูดเรื่องจิตใต้สำนึกที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเราเราเข้าใจว่าเราคิดแต่จริงๆไม่ใช่ความคิดมีผลกับชีวิตเราแค่ 10% ที่เหลือความรวยความจนอยู่ที่ข้างในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคือตัวความรู้สึกคือคอสครูเขียนว่าอะไรมันคือเหตุไอ้ตัวจิตสำนึกหรือสิ่งที่แสดงออกมาเป็นเราทุกวันนี้มันคือผลลัพธ์จากไอ้สิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในเอางี้เราจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วเดี๋ยวครูอธิบายเสร็จเราจะเข้าใจว่าเราจะใช้กฎแรงดึงดูดยังไงให้ดึงดูดเงินล้านโอเคไหมครูมีตัวอย่างคนที่เขาปลดล็อกเรื่องจิตใต้สำนึก
แล้ววันรุ่งขึ้นเขาดึงดูดเงินหลักหมื่นทันทีเอาไหมอ่ะถ้าเอานะคะเดี๋ยวครูเชิญนะอ่ะใครที่ไม่ทันนะลูกนะดูย้อนหลังหลายๆรอบนะคะบางครั้งมาฟังครูรุ้งครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจแต่พี่ๆเราเนาะที่เขาเรียนกับครูตามครูมาเป็นหลายๆเดือนหลายๆปีแล้วพี่ๆเราก็ฟังครูมาหลายไลฟ์แล้วบางคนพี่ๆเราเขาก็ลงเรียนนะในคลาสเขาก็จะค่อยๆเข้าใจบางคนเข้าใจแจ่มชัดบางคนเข้าใจยิ่งกว่าครูก็มีนึกออกไหมนะคะใครไม่ตามครูรุ้งไม่ทันอย่าท้อใจนะลูกนะของแบบนี้หนูต้องเข้าใจอย่าเพิ่งท้อใจฟังครูไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้หนูจะเข้าใจมันเลยนะวันนี้ครูตั้งใจมากนะครูเตรียมเขียนไว้ให้หนูนะครูเตรียมแว่นดำมาใส่แสดงให้หนูเห็นด้วยนะเนี่ยหนูจะได้เข้าใจนึกออกไหมนึกออกไหมวันนี้ครูตั้งใจมากนะเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังโอเคไหมครูการันตีว่าหนูจะเข้าใจครูโอเคไหมครูเห็นมาบางคนบอกว่าบางคนบอกฟังตามครูไม่ทันเป็นห่วงเป็นห่วงนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะเดี๋ยวครูเชิญตัวอย่างมาดีกว่าเมื่อกี้ครูอธิบายทฤษฎีของจิตใต้สำนึกและจิตสำนึกแล้วตอนนี้ครูจะเชิญตัวอย่างพอคุณเห็นตัวอย่างคุณจะเข้าใจทั้งหมดแล้วครูจะสรุปขมวดปมให้อีกครั้งโอเคนะคะขอบคุณมากเลยเข้ามาแล้วก็แชร์ไลฟ์ครูนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะคุณนงรักบอกว่าหมายถึงว่าเวลาเราโกรธโมโหเสียใจเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเราคือมนุษย์ผู้ประเสริฐเมื่อเราจับอารมณ์ได้เราถึงจะเป็นนายเหนืออารมณ์ที่ครูรุ้งพูดเสมอว่าฉันคือนายเหนืออารมณ์ที่ครูรุ้งให้เราพูดไงฉันคือนายเหนืออารมณ์เราจะเหนือมันและควบคุมมันได้ก็ต่อเมื่อเราจับมันทันรู้ว่ามันกำลังโกรธเกลียดมันจะบันดาลโทสะแล้วโกรธแล้วมันมือสั่นแล้วมือสั่นไม่พออุณหภูมิในร่างกายมันร้อนร้อนหน้าแดงเลยอะไรที่มันอยู่ใกล้มืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเคว้งแล้วแม่จะเคว้งแล้วแม่จะเคว้งทันทีที่คุณเห็นอาการตัวเองทั้งหมดแปลว่าคุณรู้สึกมีสติจับมันได้คุณจับไอ้เจ้าปีศาจน้อยในตัวคุณได้นั่นคุณกำไรชีวิตแล้วเพราะมนุษย์เราเกิดมาเพื่อฝึกจับไอ้ตัวมอนสเตอร์ไอ้ปีศาจน้อยพวกนี้แหละค่ะจับมันได้จับมันได้จับมันได้พอจับได้แปลว่าควบคุมได้คุณคือนายเหนืออารมณ์และนิสัยนี้จะติดตัวคุณข้ามภพข้ามชาติจะรวยจะจนจะเก่งจะสำเร็จจะล้มเหลวอยู่ที่จับอารมณ์คุณให้ทันบางคนอยากรวยแต่ขัดขาตัวเองจำได้ไหมครูรุ้งบอกว่าอะไรไม่มีใครขวางทางคุณได้ไม่มีใครเอาขายื่นมาแล้วขัดคุณณขณะนี้ครูโชว์ขาด้วยนะคะคุณนะคะเตะตัดขาตัวเองจำได้ไหมคลิปเมื่อวันก่อนครูบอกแบบนี้นะคะครูเชิญตัวอย่างดีกว่านะคะขอเชิญน้องหมิวนะคะน้องหมิวเจ้าเก่าถ้าใครเคยดูที่ครูทำเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดขวดโหล2ใบแมวแมวหนู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 แมวแมวเนี่ยจำหมิวได้ไหมนะคะน้องหมิวเป็นเลขาครูเป็นแอดมินครูเวลาพวกเราสมัครคอร์สเรียนก็นี่แหละน้องหมิวเป็นคนตอบโอเคไหมครูจะเล่าตัวอย่างแล้วนะแล้วคุณจะเห็นทันทีที่ครูเล่าตัวอย่างครูจะสรุปทีละกระดาษที่ครูเขียนเอาไว้ให้แล้วตอนสุดท้ายครูจะปลดล็อกคุณเรื่องการเงินที่มันขวางทางคุณที่มันเป็นปัญหาในชีวิตปลดหนี้ปลดสินไม่ได้อยากรวยอยากซื้อบ้านใหม่อยากซื้อรถเงินสดมันทำไม่ได้ตอนสุดท้ายครูจะปลดล็อกด้านการเงินของคุณเอาละเอามาฮะต่อฮะ
ยกตัวอย่างนะคะโอ้ทุกคนยอดเยี่ยมมากนะคะยอดเยี่ยมจริงๆโอเคขอบพระคุณมากเลยยังคงแชร์กันไปอย่างต่อเนื่องนะคะน้องหมิวช่วยกันขอบพระคุณลูกขอบคุณครอบครัวคนโปรดเรานะคะยังแชร์กันต่อเนื่องขอบคุณมากๆเลยเข้ามาปุ๊บแชร์เข้ามาปุ๊บแชร์มันขึ้นชื่ออยู่ขอบพระคุณค่ะเราส่งต่อกันไปเป็นแสงสว่างเนาะหมิวเมื่อคืนนี้ครูรุ้งปลดล็อกน้องหมิวด้านการเงินตอนตีหนึ่งไหมใช่ค่ะประมาณตีหนึ่งนิดๆประมาณตีหนึ่งนิดๆนะคะเวลาที่มันจะปลดล็อกมันจะเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะใกล้ๆจะหลับแล้ว น้องหมิวนะคะเขาเป็นตัวแทนขายลิปสติกฮอลลิสเนี่ยแหละนะคะครูอนุญาตเนาะ เราเนี่ยสอนลูกศิษย์ไม่ให้บล็อกการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยครูรุ้งเนี่ยทำแบรนด์ลิปสติกฮอลลิสมาและก็สนับสนุนลูกน้องเราด้วยถ้าเขารักการขายเขาชอบเราไม่ปิดกั้นแต่เราบอกเขาว่าหนูต้องรู้นะลูกเวลางานหนูทำงานให้เสร็จหลังเวลางานหนูไปขายของได้นะลูกแล้วก็บอกเขาชัดเจนว่าหนูต้องทำให้ครูไว้ใจเชื่อมั่นในตัวหนูนะลูกถ้าเกิดหนูทำให้ครูไม่ไว้ใจหนูสักครั้งเดียวหมดเลยนะลูกเพราะฉะนั้นหนูทำได้ขายได้จะรับอะไรมาขายก็ได้แต่หนูต้องจัดเวลานะลูกชัดเจนเห็นไหมชัดเจนเลยชัดเจนเลยเพราะเราอยากให้เขาอยู่กับเราแล้วเขาก็ยิ่งมีเงินเก็บยิ่งรวยอนุญาตให้เขาเปิดรับการไหลทุกทิศทางเขาเป็นตัวแทนขายลิปนะคะแล้วคุณรู้ไหมเขาเป็นตัวแทนแบบไม่สต็อปใช่เริ่มที่4แท่งก่อนเลยค่ะเริ่มที่4แท่งราคา 2,800 ค่ะมิวเพิ่งเรียนจบจากมอเกษตรนะคะเรียนเพิ่งเรียนจบนะอายุเท่าไหร่จะ22จะ22แล้วเพิ่งเรียนจบดูเคสนี้ให้ดีนะคะวันนี้นะเขาคว้าเงินหลักหลายหมื่นแล้วอะไรคะพี่เอิร์ทคะอะไรนะคะอ๋อน้องหมิวพูดดังๆหนูพี่เอิร์ทบอกเสียงครูกบเสียงพี่ว่าโอเคนะคะฟังนะเสร็จปุ๊บ 2,800 ใช่ขายได้จบนะคะใช่ค่ะแล้วก็เลื่อนขั้นเป็นตัวแทนระดับซิลเวอร์1เดือนลุงใช้เวลา1เดือน1เดือนใช้เงินเท่าไหร่อัพเป็น13 13,600 13,600ใช่ค่ะถัดมาอีกอาทิตย์นึงอัพเลื่อนขึ้นเป็นโกตัวแทนโกสต็อกใช้เงินเท่าไหร่ลูกสองหมื่นกว่า50แท่งแล้วคุณรู้ไหมขายได้ขายดีหมดเลยแล้วเขาเขียนมาสเตอร์ลิสต์ลูกค้าฟังนะครูรุ้งสอนให้ลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนเขียนมาสเตอร์ลิสต์ถ้าวันนี้คุณขายสินค้าคุณต้องเขียนมาสเตอร์ลิสต์ลูกค้าของคุณค่ะคุณต้องเฉพาะเจาะจงกลุ่มลูกค้าที่ใช่ของคุณนี่นะเขียนมาสเตอร์ลิสต์แล้วเป็นยังไงดังๆเลยลูกตะโกนก็ได้เขียนมาสเตอร์ลิสต์แล้วเป็นไงลูกก็คือเขียนว่าอยากได้ตัวแทนซิลเวอร์ใช่แล้วก็ลูกค้าที่แบบซื้อไปแล้วเราติดใจในสินค้าแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำค่ะแล้วก็เขียนไว้เสร็จแล้วก็พับเก็บใส่ไว้ในถุงเหมือนเดิมแล้วพอเช้าวันต่อมาเปิดโทรศัพท์ดูมีคนมาสมัครเป็นซิลเวอร์หนึ่งคนค่ะเขาเขียนสั่งไว้เขียนมาสเตอร์ลิสต์อ่ะอยากได้ลูกค้าแบบไหนต้องเขียนนะแล้วเขาวันรุ่งขึ้นได้จริงๆมีคนมาสมัครเป็นตัวแทนลิปสติกซิลเวอร์กับเขาแล้วเขาก็เลื่อนขั้นเป็นโกลด์ทีนี้นะคะเมื่อคืนมิ้วไม่ต้องตกใจนะคะของมันขายง่ายนะคะลิปสติกขายง่ายที่สุดในโลกแล้วเป็นเทรนด์ของการตลาดตอนนี้นะคะแล้วก็ครูรุ้งตั้งใจทำออกมาเพื่อจะสร้างเศรษฐีหน้าใหม่ด้วยมือครูรุ้งปีนี้นะคะสนุกแน่นอนนะคะวันนี้ก็ไปซื้อทองมาหมดเงินไป 200,000 กว่าบาทเตรียมเอามาแจกตัวแทนหนึ่งในนั้นเขาได้ทองด้วยนะคะเขียนไว้เสร็จคุณรู้ไหมพอมิวสำเร็จไปขั้นหนึ่งเขาไปต่อไม่ได้ค่ะเขาไปต่อไม่ได้ค่ะเขาอยากจะรวยค่ะแต่จิตใต้สำนึกเขามันขัดขวางความรวยของเขาค่ะมิวยังไงลูกเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็คือมันกลัวว่าแบบเห
เห็นระดับ CEO มันเป็น100ชิ้นพอขั้นต่อไปมันเป็น100ชิ้นนะคะพอเห็นว่ามันเป็นเลขแบบ2หลักอะเริ่มขึ้น2หลักหลัก100อย่างเงี้ยก็กลัวว่าแบบจะทำได้จริงเหรอคือแบบอายุแค่นี้อายุแค่นี้จะทำได้จริงๆเหรอวะใช่ฟังนะอ่ะแล้วยังไงอีกก็กลัวแล้วก็แบบไปไม่ได้ก็คือไปต่อไม่ได้แล้วก็ยังไม่พร้อมที่คือยังไม่เปิดตัวเองที่จะเป็น CEO อะค่ะยังไม่เปิดเป็นระดับขึ้นแต่อยากรวยใช่ฟังให้ดีนะอยากรวยครูอ้าวคุ้นๆไหมใครเป็นอยู่หรือเปล่า อยากรวยอยากมีเงินล้านอยากประสบความสำเร็จนะครูเขียนไว้เลยความปรารถนาบอกทุกคนประกาศเจอหน้ากับท้องฟ้ากับจักรวาลอยากรวยใช้กดแรงดึงดูดนะส่งคลื่นอัลต้าออกไปนึกออกไหมนึกออกไหมแต่ลึกๆในใจไม่พร้อมลึกๆแปลว่าอะไรครูถามเขาเลยว่าหมิวใจเย็นๆนะลูกอยากรวยทำไมไม่ทำสิ่งที่มันสอดคล้องกันล่ะลูกถ้าอยากรวยก็ต้องเปิดบิน CEOก็ต้องเติบโตต่อไปสิลูกเอาเงินที่ได้มาลงทุนต่อขายต่อเราต้องขายได้ทำได้สิลูกฉันเด็กเกินไปไม่เคยสต็อกของแบบนี้แล้วที่ขายไปมันจะขายดีเหมือนเดิมอีกเหรอไม่เลยค่ะอะไรซ่อนอยู่ในความคิดคุณอะไรซ่อนอยู่ในความรู้สึกคุณจับทันไหมครูถามหมิวบอกว่าหมิวอยากสำเร็จต้องทำสิ่งที่สอดคล้องกันอย่าทะเลาะกันเองใครทะเลาะกับตัวเองมานานแล้วใครเอ่ยที่ขัดขาตัวเองใครกันคะที่ไม่อนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จเป็นคนรวยจริงๆใครคะแล้วครูบอกหนูว่ามาคุยกันฟังเสียงตัวเองรู้สึกยังไงพอเห็นตัวเลขว่า CEO ต้องเปิดบิน100แท่งรู้สึกยังไงมิวรู้สึกยังไงลูกก็กลัวค่ะกลัวขายไม่ออกกลัวคุณฟังนะความรู้สึกที่มัน drive ชีวิตมิวอยู่ที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกเขาคือกลัวเขาฟังเสียงตัวเองความกลัวอาการเป็นยังไงบรรยายสิลองบรรยายก็ไม่กล้าทำอะไรต่อใจมันเป็นยังไงหมายถึงว่าแบบอาการมันจะแบบว่าวิววิววิตกใช่คิดมากอะไรมันจะมีอาการเป็นยังไงเหมือนโกรธเมื่อกี้ครูทำให้ดูมือสั่นเลือดขึ้นหน้าตัวเนี่ยร้อนไปทั้งตัวเลยนี่คืออาการโกรธอาการกลัวมันจะแหยงแหยงใช่มันทำอะไรไม่สุดทำอะไรไม่สุดใช่ค่ะอาการอะอาการของมันเราจะจับตัวเองได้เลยนะมันกลัวใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วครูรุ้งบอกว่าอะไรครูก็บอกให้ถ้าไม่ลงมือทำมันก็ไปต่อไม่ได้ก็คือต้องรู้ว่าตัวเองต้องจับอารมณ์ตัวเองให้ได้ทุกคนเยี่ยมมากนะครูอ่านคอมเมนต์คุณไปด้วยนะทุกคนเยี่ยมมากมีใครบอกโอ้โดนนะคะเยี่ยมมากนะคะคุณใหม่บอกว่าครูซึ้งซึ้งซึ้งใจเต้นตึกตักนะคะคุณอ่างเปาบอกแม่มอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จนะคะคุณเบนจมาพรบอกหนูค่ะลึกๆทะเลาะ กับตัวเองครูลุงไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะเป็นคนรวยเยี่ยมมากเบนจมาพรเยี่ยมเยี่ยมพี่ขวัญก็เป็นเยี่ยมมากนะคะทุกคนเยี่ยมมากคุณวิยาดาบอกขัดแย้งในตัวเองเยี่ยมเยี่ยมละเอียดดีจังเลยครูรุ้งชอบมากคุณโอนวสมุทรใช่แล้ววันนี้ตั้งใจจะลงลึกละเอียดนะคะอยากให้คุณได้จริงๆครูอยากให้ลูกศิษย์ครูปลดล็อกจากจิตใต้สำนึกเข้าใจแล้วนี่ครูจะบอกวิธีแก้จะได้รวยสักทีลูกปีนี้รวยให้มันลั่นสะเทือนฟ้าไปเลยโอเคไหม ตั้งแต่เจอครูชีวิตเปลี่ยนขอบคุณนะคะคุณชัดทวีเยี่ยมมากครูบอกหมิวว่าหมิวมัวแต่มองทีวีใช่ไหมลูกเช็คว่าตัวเองสวยหรือเปล่าใช่ไหมลูกก็มองกล้องนะลูกนะครูบอกหมิวว่า
รู้สึกยังไงให้ยอมรับก่อนยอมรับก่อนยอมรับอย่าไปกดมันแล้วใช้ความคิดผิวๆหาข้ออ้างให้เราไม่ประสบความสำเร็จครูรุ้งทำไมเข้าใจหมิวเพราะเจ้าครูรุ้งคนนี้เคยเป็นมาก่อนค่ะมันถึงเคยล้มเหลวซ้ำๆมาก่อนไม่ใช่ดีนะคะเคยโง่เขลาเบาปัญญาเคยไม่รู้เคยหน้ามืดเคยหลงทางมาก่อนจึงเข้าใจไม่ใช่เก่งนะเคยล้มเคยหลงเคยเขลาจึงเข้าใจโอเคไหมครูบอกว่าให้หมิวยอมรับใช่ไหมใช่ค่ะเขายอมรับเลยว่าเขากลัวแต่อยากประสบความสำเร็จไหมอยากมากอยากมากอยากรวยไหมอยากมากอยากรวยครูบอกว่าซื้อลิปสติก80แท่งเป็นตัวแทนแจกทองด้วยอยากได้ทองไหมอยากค่ะอยากทุกอย่างเพราะฉะนั้นแต่กลัวยอมรับทุกคนถ้าเราไม่ยอมรับเราจะแก้แพทเทิร์นนี้หรือทางเดินนี้เราจะตัดวงจรอุบาทไม่ได้โอเคไหมนะคะยังอยู่กับครูนะครูสมมตินะครูใส่แว่นดำถึงเวลาใส่แว่นดำแล้วนึกว่าเต้นดิสโก้ไม่ใช่พี่โรดงงพี่โรดเดินออกมาเมียครูเป็นไรวะใส่แว่นดำครูใส่แว่นดำเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บครูใส่แว่นดำเลยบอกเฮ้ยทำไมไม่เปิดไฟในบ้านเลยหมิวพี่เอิร์ททำไมพี่เอิร์ทนั่งอยู่มืดๆทำคอมพิวเตอร์ได้เห็นหรอคะเอ้าไอทำไมบ้านมันมืดอย่างนี้อยู่บ้านกันยังไงไม่เปิดไฟเนี่ยทำไมอ่ะทำไมมันมืดไปหมดอย่างนี้เลยอ่ะหมิวบอกครูว่าอะไรก็ไปลงครูไฟเปิด18ดวงแล้วเนี่ยเปิดสปอตไลท์ให้ครูอีกเนี่ยครูใส่แว่นดำบ้านมันเลยมืดครูบอกค่ะใครใส่แว่นดำไหนใครใส่แว่นดำบ้านมันมืดไม่ได้ใส่แว่นดำโอ้โหครูนักเลงว่ะเฮ้ยทำไมครูนักเลงแบบนี้เดี๋ยวคุณไม่เห็นภาพเดี๋ยวคุณไม่เห็นภาพถ้าครูยังเป็นคนดื้อด้านอยู่ครูก็จะยังคงโลกมืดบ้านมืดเดินแล้วก็สะดุดล้มหน้าคำมั่มจนกว่าครูจะยอมรับก็ได้วะตรูใส่แว่นดำว่ะจับดูเอ้าเฮ้ยใส่แว่นดำจริงด้วยเว้ยเฮ้ยสว่างเลยว่ะใส่ใหม่อุ๊ยเอาไม่ใช่นี่เล่นตลกนี่เล่นตลกแล้วขำกันมั้งสิขำกันมั้งคุณจะตั้งใจเรียนกันขนาดไหนขำมั้งอุ๊ยแบบที่เขาเล่นกันนะไม่ตลกเลยอ่ะใส่แว่นดำมันมืดถอดออกไฟมันสว่างยอมรับโอเคไหมหมิวยอมรับว่ากลัวโอเคนะคะทุกคนยังอยู่กับครูไหมยังอยู่นะคะยังอยู่โอเคเยี่ยมทุกคนเยี่ยมยังอยู่กับครูนะหน้าเหลืองมาเต็มเลยแสดงว่าครูเล่นสมบทบาทนะคะผ่านทำให้ลูกศิษย์เข้าใจนะคะเราจะไม่ได้เรียนรู้กันแบบว่าน่าเบื่อนะคะเราจะต้องเรียนรู้กันแบบมี acting โอเคไหมคะเจ้าแม่กดแรงดูดของประเทศไทยนะคะมันต้อง acting หน่อยนึกออกไหมคะหมิวงงนะคะหมิวชินแล้วเจ้านายเป็นแบบนี้แหละนะหมิวชินต่ออยู่นะคุณโอ๋เหมยลินนะโอเคอยู่นะอยู่โอเควันนี้มันต้องเด็ดขาดชัดเจนไปเลยโอเคไหมโอเคนะต่อยอมรับเสร็จจึงลูกเอาไปยอมรับแล้วหนูยอมรับแล้วทำความเข้าใจกับมันค่ะคุณหมิวทำความเข้าใจกับตัวเองว่าอันนี้นะความเข้าใจคือการใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาตามความเป็นจริง
นะคะมีคนอายุเท่าหมิวอายุ23แล้วคว้าเงิน 50,000 แสนหนึ่งต่อเดือนมีไหมลูกดังๆลูกดังๆเยอะเยอะนะคะหน้ากล้องหนูพูดเสียงดังไปเลยลูก คนเขาจะได้มาสมัครซื้อลิปสติกกับหนูไงอยากขายดีไหมอยากค่ะอยากไหมอยากค่ะเห็นไหมพอกระตุ้นว่าอยากขายดีไหมจะเสียงดังมากนะคะ อ่ะโอเคอายุ23คนเขาได้หลักแสนหนูว่ามีไหมมีค่ะแล้วหนูรู้ไหมครูยกตัวอย่างน้องอ้อมอ้อมอยู่กับครูไหมอ้อมอยู่กับครูไหมครูบอกว่าหมิวรู้ไหมครูจะเล่าอะไรให้ฟังอ้อมเขาครูอ้อมอ่ะอ้อมอ่ะอ้อมอ่ะครูอ้อมอ่ะอ้อม affirmation expert นะอ้อมเนี่ยนะเขาอยากรวยตอนแรกอ้อมมาเรียนกับครูอ้อมบอกว่าอ้อมติดลบนะคะเรียนกับครูตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่วงล้อกดล็อกภาษาคนโปรดของจักรวาลสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งและล่าสุดเรียนกดแรงดึงดูดกับการขายแล้วมาเรียนต่อ X-Men เขียนเพจเงินล้านที่บ้านครูอ้อมสร้างยอดขายนะคะ3เดือน10ล้านคุณพระสุดยอดไหมน้องอ้อมเขาปลดล็อกแกะรอยเรียนรู้แล้วเอาสิ่งที่ครูรุ้งสอนกดแรงดึงดูดไปซื้อบ้านแล้วค่ะคุณยอดขายเขาคือ3เดือนเขาขาย10ล้านจากติดลบช็อกไปเลยเป็นไงครูบอกว่าอ้อมเขาซื้อบ้านเขาซื้อบ้านไว้เพื่อสต็อกสินค้าลูกเอ้ยมิวฟังแล้วเป็นไงช็อกค่ะตอนแรกช็อกไหมช็อกค่ะมีคนบ้าแบบนี้ด้วยเหรอซื้อบ้านไว้เพื่อสต็อกสินค้าถ้าอยู่คอนโดจะไม่มีที่สต็อกสินค้าถ้าไม่สต็อกก็ไม่สามารถที่จะรวยขึ้นได้พอครูเล่าให้ฟังแบบนี้มิวเกิดสติเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาพิจารณาไตร่ตรองว่าถ้าอยากสำเร็จก็ต้องเลิกกลัวและต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความสำเร็จในชีวิตนี้ด้วยตัวเองด้วยหัวใจที่กล้าหาญถ้ามีคนหนึ่งคนทำได้มิวก็ต้องทำได้ดังๆลูกจะได้ขายดีอ่ะก็ต้องทำได้เหมือนกันเขาบอกขายดีเสียงดังตลอดนะคะเห็นไหมเขาใช้ปัญญาพิจารณาตามที่ครูพูดครูถามเขาเด็กอายุเท่าเขารวยได้ไหมได้ค่ะอายุ23มีเงินแสนได้ไหมมีได้ค่ะถ้าอยากรวยต้องลงมือทำให้สอดคล้องกับความอยากไม่ใช่ดีแต่อยากแต่ไม่ลงมือทำจริงไหมลูกจริงค่ะจบจบเข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจว่าตรูกลัวแต่ใช้สติปัญญาพิจารณาเว้ยหาเหตุผลเอามันมีคนทำได้เอามันเป็นไปได้เอาร้อยแท่งต้องขายได้โลกใบนี้ผู้หญิงไม่เคยมีลิปสติกแท่งเดียวจริงไหมลูกจริงค่ะแล้วครูทาสวยทุกวันใครเห็นใครทักต้องมีแต่คนอยากใช้แล้วผู้หญิงเรามีปากเดียวแต่มีลิปสติก100แท่ง10แท่งคุณนึกออกไหมอารมณ์เสียช้อปปิ้งซื้อลิปสติกสิคะอารมณ์ดีเฉลิมฉลองช้อปปิ้งซื้อลิปสติกสิคะยังไงมันขายได้อยู่แล้วแล้วส่วนประกอบดีเลิศประเสริฐนะคะนี่จะไปรับรางวัล Innovative of the Year แล้วนะ product เนี่ยมันขายง่ายพอคิดไปคิดมาทันทีที่เขาเกิดการพอสติมาปัญญาเกิดเข้าใจเขาเกิดการพูดดังๆลูกตัดสินใจเลยค่ะตัดสินใจตัดสินใจที่จะเป็น CEO ตัดสินใจตัดสินใจซะค่ะว่าคุณจะเอา10ล้านจริงหรือไม่หาสิคะพิจารณาหาเหตุผลโยโสมนสิการพิจารณาให้ละเอียดไตรตรองให้ถ้วนถี่อยากได้จริงๆแล้วมีคนเคยทำได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมศักยภาพคุณได้ไหมแล้วตัดสินใจ
โอเคนะคะยังอยู่กับครูกันอยู่ไหมสัญญาณชัดเจนแจ่มแจ้งไหมไม่ชื่นชมคุณอ้อมมากๆเลยค่ะโอเคนะคะหนึ่งนะคะแขบอกครูหนึ่งนะคะขอบคุณแขมากนะเห็นไหมวันนี้ครูทำให้คุณเห็นกระบวนการตัดสินใจลูกตัดสินใจเป็นไงชัดเจนไหมคุณเริ่มเห็นแพทเทิร์นในชีวิตคุณไหมจับอารมณ์สิคะขุดมันเข้าไปทำไมไม่รวยสักทีกลัวอะไรอยู่เคยมีประสบการณ์จากอดีตคุณพ่อคุณแม่คุณเห็นเขารวยแล้วเป็นยังไงคะหรือคุณเห็นเพื่อนคุณล้มเหลวหรือเปล่าคะคุณเลยกลัวจะล้มเหลวเหมือนเพื่อนหรือเปล่าคะอะไรที่มันบล็อกคุณอยู่อะไรที่มันติดอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วมันดรีฟคุณอยู่จิตใต้สำนึกคืออารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณโอเคไหมโอเคไหมนะคะยังอยู่กับครูไหมเนี่ยยังอยู่กับครูไหมโอเคนะคะสุดยอดสุดยอดนะคะพี่โบไอรินบอกครูดูดจนนั่งไม่ติดนะคะพี่โบนะคะคุย5นาทีตัดสินใจเป็น CEO เลยนะคะสุดยอดมากนะคะ CEO เขาเปิดบินกันรัวๆกันไปแล้วนะคะขายง่ายมากนะคะทะลุ 3,000 แท่งไปแล้วว้าสุดยอดจบเข้าใจเลยใช่ไหมพี่เอิร์ธขาขอสไลด์ขอสไลด์โอเคขอสไลด์คุณจำได้ไหมคะวันก่อนครูลงคลิปไปว่าใช้กดแรงดึงดูดแล้วไม่ได้ผลคุณไปดูย้อนหลังนะมันจะทำให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นนะคะทำไมถึงใช้ไม่ได้ผลเพราะฟังให้ดีนะนี่จะเฉลยตอนสำคัญแล้วแบบว่าเจ้มจนแล้วนะจำได้ไหมครูบอกว่าถ้าคุณยังขาดแคลนยังกลัวสิ่งนี้แหละความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังความรู้สึกที่แท้จริงไม่ใช่ความอยากจากความคิดความคิดมีผลกับคุณแค่10% โอเคไหมความรู้สึกที่มันขับเคลื่อนคุณต่างหาก 90% โอเคไหมพอหมิวตัดสินใจคุณรู้ไหมวันรุ่งขึ้นหมิวยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ แค่นอนหลับไปพร้อมกับความมั่นใจแล้วมั่นใจมากเบิกบานมากมีแผนเลยว่าเดี๋ยวเราจะลองไปเสนอขายเพื่อนคนนั้นคนนี้ดูนะเดี๋ยวเราจะโพสต์แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์แบบนี้นะแล้วหมิวก็ไปนอนหลับตื่นขึ้นมาแค่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็เป็น CEO ทันทีเลย เพราะอะไรเพราะอะไรก็มีมันค้างหรือเปล่าคะพี่เอิร์ธไม่ค้างนะหน้าจอมันไม่ค้างนะมันเกิดอะไรขึ้นก็มีตัวแทนทักมาที่เป็นสีแท่งค่ะทักมาว่าเพิ่งได้ของเมื่อวานแล้วก็แกะใช้แล้วก็มีออเดอร์เลยแล้วเช้าวันต่อมาสั่งอีก20แท่งเลยค่ะใช่ก็เลยแบบตัดสินใจเป็นเลยตัดสินใจลิปสติกยังไม่ไปถึงถึงยังไม่ถึงถึงแล้วแล้วถึงเย็นนั้นเลยเพิ่งถึงเย็นนั้นตัดสินใจสั่งซื้อมา20เขาตัดสินใจเป็น CEO เลยนึกออกไหมคะครูจะบอกแบบนี้นะวันที่เราทุกคนไม่ว่าคุณขายสินค้าอะไรอยู่ทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งตัวไหนอยู่เปิดร้านกำลังจะสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวคุณเองทันทีที่คุณเลิกทะเลาะกับตัวเองค่ะแล้วคุณตัดสินใจคลื่นความรู้สึกที่คุณส่งออกไปยังจักรวาลตอนนี้แหละค่ะคุณตอนนี้แหละค่ะคุณภาพค้างอ่ะพี่เอิร์ธกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยตรงนี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะคะคุณฮะพี่เอิร์ธบอกไลฟ์ต่อไปอย่าหยุดโอเคนะคะตื่นมาเป็น CEO เลยนะคะตื่นเต้นมากน้องมิ้งบอกโอเคทุกคนยังอยู่ไหมคะยังอยู่ไหมภาพค้างแต่ได้ยินเสียงชัดภาพค้างแต่ได้ยินเสียงชัดนะคะพูดไปเหรอพี่เอิร์ธ
เธอต้องช่วยครูนะคะเรากำลังจะถึงจุดเข้าได้เข้าเข็มมันกำลังจะตกล่องป่องชิ้นกันแล้วนะคะโอเคเอาหน้าจอค้างแต่ได้ยินเสียงเราใช่ไหมงั้นครูไปต่อนะไปต่อนะครูไม่อยากให้พวกเราอารมณ์ค้างนะคะอ้อมอยู่กับครูตลอดหรือเปล่าเนี่ยครูเอาอ้อมมาเป็นตัวอย่างปลดล็อกให้น้องหมิวนะอ้อมนะอ้อมนะงั้นครูไปต่อนะจ๊ะสรุปก็คือว่าเมื่อคุณตัดสินใจใหม่ค่ะคุณกำลังส่งคลื่นสัญญาณในอีกรูปแบบหนึ่งไปยังจักรวาลก่อนหน้านี้น้องหมิวกลัวหรือกลัวเมื่อกลัวจึงส่งคลื่นความกลัวดังนั้นไม่ต้องสงสัยจะดึงดูดใครเข้ามาได้นอกจากดึงดูดคนที่กลัวกลัวกล้าๆเหมือนกันเข้ามาจริงหรือไม่ใช่เลยค่ะจริงหรือไม่จริงค่ะจริงค่ะครูแต่ทันทีที่พวกเรารอครูนิดนึงนะคะเสมือนว่าฟังไอออดิโอไปก่อนโอเคไหมลูกเสมือนกับว่าฟังไอออดิโอแอปพลิเคชันใหม่ของ Facebook ไงไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวแต่ฟังเสียงได้แอปพลิเคชันใหม่รอแป๊บนึงพี่เอิร์ธกำลังมือระวิงเลยนะจ๊ะอยู่กับครูนะพวกเรานะกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วกำลังสุดๆแล้วเจ็มจนกำลังจะปลดล็อกการเงินแล้วเนี่ยอ้าวต่อนะคะรอฟังอยู่อามีนาบอกว่าครูคะไปต่อค่ะอย่าได้คุยอาจารย์จะอามีนาจ้ะเดี๋ยวครูไปต่อเลยลูกโอ้โหนี่อามีนาบอกไปต่อเลยค่ะไปต่อจ้ะอามีนาจ้ะโอเคจ้ะสรุปทันทีที่มิวตัดสินใจและมั่นใจเชื่อมั่นดึงคุ้มพลังมิวเป็นนายเหนืออารมณ์มิวเลิกกลัวมิวเผชิญหน้าไอ้เจ้ามอนสเตอร์เจ้าปีศาจแห่งความกลัวพอเผชิญหน้ากันแล้วมิวยอมรับถูกไหมลูกถูกค่ะยอมรับแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาเปลี่ยนคลื่นความถี่ใหม่ว่าเราทำได้ทันทีมิวจึงดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาเป็นตัวแทนระดับซิลเวอร์ใช่จอบอจบจบเลยคุณเห็นไหมคุณเห็นกระบวนการทำงานของกฎแรงดึงดูดและการตอบสนองกลับของจักรวาลหรือยังคะเรื่องกฎแรงดึงดูดเป็นกฎวิทยาศาสตร์ค่ะเราอธิบายกันด้วยปัญญาเหตุผลและทำให้คุณปลดล็อกชีวิตได้อย่างแท้จริงนี่คือเป้าประสงค์ของชีวิตครูรุ้งที่ตั้งเพจนี้ขึ้นมากดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตครูเอาอารมณ์ความสุขความสนุกนะคะมาหล่อหลอมคุณให้อยากเรียนจะได้เข้าใจแต่จริงแล้วนะคะมันคือเรื่องราวของกฎวิทยาศาสตร์มันลึกล้ำในขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของกฎแห่งเหตุและผลเรื่องของการลงมือเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการทำโอเคไหมเยี่ยมเลยนะคะเห็นชัดเลยค่ะเพราะหนูสัมผัสมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าโอ้ปลดล็อกชัดเจนค่ะครูหยุดความกลัวสุดยอดมากนะคะสุดยอดนะคะเห็นที่จอไหมทุกคนเห็นจอไหมนี่จึงเป็นที่มาของภาพวาดนะคะของครูรุ้งที่เรียนจบจากศิลปะอนุบาลหมีน้อยนะคะครูวาดรูปต้นไม้นี้นะคะและรากของต้นไม้นี้เพื่อให้คุณได้เห็นภาพการทำงานของเจ้าจิตใต้สำนึกค่ะและถ้าคุณฝึกที่จะจับความรู้สึกที่แท้จริงได้คุณถึงจะรู้ว่ากฎแรงดึงดูดทำงานตรงนั้นความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังคือความรู้สึกที่อยู่ข้างในใจคุณที่มันคุกกรุ่นเอาง่ายๆนะความรู้สึกหรืออารมณ์โกรธเกลียดชอบไม่ชอบอิจฉาริษยาหงุดหงิดเครียดแค้นชิงชังบ่นกลด่าเจ็บใจทั้งหมดนี้นะคะถ้าศาสนาพุทธเราก็เรียกว่าตัวกิเลสนั่นเองนะรักโลภโกรธหลงไอตัวนี้แหละค่ะที่เราต้องฝึกจับมันให้ทันถ้าจับทันแปลว่าเป็นนายเหนืออารมณ์และเข้าควบคุม
ชีวิตตัวเอง 100% ถ้าควบคุมชีวิตได้อยากจะรวย100ล้าน10ล้าน1,000ล้านก็ย่อมทำได้จริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงแล้วปลดล็อกค่ะปลดล็อกนางป๊อกก่อนทำเสียงป๊อกดิพี่ยอดค่ะครูต้องการให้ลูกศิษย์เนี่ยเห็นหน้าสวยๆยังไงคะขอบคุณนะเอาใครปลดล็อกแล้วบอกชื่นใจหน่อยบอกชื่นใจหน่อยบอกให้ชื่นใจหน่อยเนี่ยนะสอนอย่างเจ้มจนตะโกนมาชั่วโมงนึงแล้วเอาใครปลดล็อกบ้างบอกหน่อยขอบคุณมากเลยคุณจันทวดีบอกคลิปนี้สุดยอดเลยจ้ะครูคุณศิวะบอกว่าปลดล็อกค่ะน้องมิ้งบอกจริงมากค่ะครูนะคะคุณวาสนาบอกสุดยอดมากกวางชอบจะติดตามต่อนะคะครูกวางเพิ่งเข้ามานะคะครูยินดีต้อนรับกวางกุ๊กสวิตาบอกปลดล็อกนะคะอดีตของพี่อ๋อยกลัวลังเลสงสัยนะคะแม้จักรวาลจะอยู่เคียงข้างก็ตกหลุมดำนะคะจนมาเจอครูรุ้งปลดล็อกเลยพี่อ๋อยเป็นนักเรียนที่ครูภูมิใจมากลงคลาสกดแรงเงินดูกับการขายจักมีรายได้หลักหมื่นค่ะคุณเดือนที่พี่อ๋อยลงเรียนกับครูรุ้งรายได้เข้ามาจะแตะล้านค่ะคุณครึ่งล้านค่ะคุณลงเรียนนะคะลงทุนเรียน 9,900 บาทได้กลับมาได้กลับมาครึ่งล้านนะคะพี่อ๋อยครูภูมิใจกับพี่อ๋อยมากนะคะดึงมีนนะคะดึงมีนของนักเรียนคลาสกดแรงดูกับการขายซะสูงเลยนะคะครูถ้าคนดูคืนนี้แล้วยังไม่ปลดล็อกล่ะคะครูเพราะอะไรคะครูเพราะหนูต้องฝึกจับอารมณ์ความรู้สึกบ่อยๆหนูฟังครูนะลูกผลเดียวบางคนเข้าใจเลยบางคนไม่เข้าใจบางคนต้องฟังซ้ําเราแต่ละคนนะคะเราฝึกมาไม่เท่ากันครูขออภัยนะคะที่ครูเรียกว่าลูกเนี่ยย่อมาจากลูกศิษย์นะคะเรียกลูกศิษย์ก็จะยาวไปเลยเรียกลูกไปก่อนเนาะอย่ากลัวนะคะอย่าตกใจเดินหน้าเรียนรู้ฝึกฝนต่อคุณไม่เข้าใจวันนี้คุณค่อยๆฟังซ้ำได้นะคะฟังซ้ำนะคะแล้วคุณจะค่อยๆเข้าใจย้อนกลับไปดูนะคะไลฟ์เก่าๆของครูรุ้งบางคนฟังเป็น10รอบเลยคุณรู้ไหมเขายังไม่มีเงินลงเรียนคอร์สครูรุ้งเขาเรียนฟรีๆที่หน้าเพจปลดล็อกสร้างกันเป็นแสนบางคนเป็นล้านแล้วมาสารภาพนะคะว่าครูคะเรียนฟรีรวยเลยค่ะเรียนฟรีซะรวยเลยค่ะแล้วสุดท้ายก็ลงเรียนคอร์สเข้มข้นนะคะของครูรุ้งแล้วเราก็มาเจอกันพวกเรายังอยู่กับครูไหมเนี่ยไม่เห็นหน้าครูอ่ะยังอยากเรียนกันอยู่ไหมเนี่ยปลดไปครึ่งนึงนะเอ้าอยากจะสอนต่ออ่ะนี่แต่มันชั่วโมงกว่าแล้วก็ภาพไม่ชัดนี่จะบอกให้นะฉันจะยกตัวอย่างให้พวกเราฟังฟังคุณนะลูกสิ่งนะที่มันปลดล็อกคุณนะที่เป็นความเชื่อผิดที่คุณได้รับมาคุณต้องใช้สติปัญญาพิจารณาไต่ตองและต้องหาให้เจอว่าคุณติดอะไรอยู่ยกตัวอย่างนะฟังครูนะกริดบอกครูระเบิดโซ่ตรวนไปเลยนะจ๊ะมาปิ้งป่องขนลุกเลยค่ะปิ้งป่องเลยเหรอชมพู่กมลรักบอกปิ้งป่องน้องอ้อบอกอบอุ่นที่ครูเรียกลูกค่ะอบอุ่นมากสัมผัสถึงความรักความเมตตานะคะคุณธิดายังอยู่กับครูนะบางคนไม่เห็นหน้าสวยๆของครูเขาก็ออกกันไปแล้วล่ะนะต้องเห็นแอคชั่นของครูเหรอลูกถึงจะเรียนได้ต่อบางคนฟังครูลุงนะนี่แค่ตัวอย่างนะบางคนคิดว่าถ้ารวยแปลว่าคุณเป็นคนโลภคุณเลยไม่อยากรวยเพราะคุณอยากเป็นคนดีเข้าใจไหมคุณได้ยินว่าอ๋อไอ้พวกคนรวยเนี่ยแม่งโลภคุณได้ยินแบบนี้ซ้ำๆจากข่าวจากสื่อจากครอบครัวคุณจากใครก็ตามที่เขาพูดแล้วคุณเก็บเอาไปเชื่อซ้ำๆแบบนั้นจนมันกลายเป็นทางเดินชีวิตของคุณถ้ารวยแปลว่าโลภเลยไม่รวยซะเลยนึกออกไหมอ้าวภาพมาแล้วทุกคนคะไปตามเพื่อนๆมาเร็วนะคะทุกคนมองว่าครูแหงหน้ามองอะไรนะคะมองใหม่นะคะคุณไม่เห็นหน้าครูจะได้เสียงแบบว่าเอ็กโคนะคะภาพมาแล้วภาพมาแล้วนะคะภาพสว
ยกระเดิมอีกนะคะที่เพิ่มเติมคือน้องหมิวปากแดงนะคะโอเคโอเคภาพมาแล้วดีใจนะคะดีใจดีใจโอเคโอเคภาพมาละภาพมาละทุกคนคะไปเรียกเพื่อนๆกลับมาเร็วนะคะช่วยกันแชร์อีกรอบนึงอ่ะช่วยกันแชร์หน่อยนะคะหมิวช่วยแชร์พี่ไอช่วยแชร์พวกเราช่วยแชร์เอาภาพกลับมาแล้วครูกลับมาแล้วนะพี่ไอช่วยแชร์หน่อยเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนอินไว้เพื่อนแชร์เพื่อนเร็วๆพี่เอิร์ธนี่เขายังกับอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ยเนาะเขาพาครูกลับมาหาพวกเราแล้วกลับมากลับมาประดามาแล้วเฉลิมฉลองเลย yes 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 โอเคดูย้อนหลังทุกครั้งที่ตกโฟจะได้กลับมาอยู่ในโฟพลังกลับมาเต็มเหมือนเดิมคุณโอมยอดเยี่ยมนะคะครูเชื่อว่าโอมคือคนสำเร็จครูบอกเขาไปแล้วนะคะแล้วครูก็มั่นใจว่าเดี๋ยวโอมได้เรียนกับครูแน่นอนครูเชื่อนะคะคนที่เข้ามาเรียนกับครูฟังซ้ำๆเอาอย่างนี้ครูจะบอกให้นะทำไมลูกศิษย์ครูรุ้งใช้กฎแรงดึงดูดที่ครูรุ้งสอนขอบคุณมากลุงน้องหมิวเพื่อน้องหมิวจะได้ไปกินข้าวกินปลาเขายังไม่ได้กินข้าวนะคะจะมารอไลฟ์กับพวกคุณนี่แหละขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะโอเคโอเคมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมฝากไหมก็ถ้าใครสนใจลิฟก็สั่งได้ขายของขายของนะโอเคมาจับมาเรากลับมากันนะโอเคโอเคนะตามเพื่อนเราแชร์เรานะคะโอเคเอาล่ะครูขากุ๊กเข้าใจตัวเองแล้วค่ะอยากเต้นเต้นลูกกุ๊กเต้นระบำนะคะเราไม่ได้เป็นสายเรียนแล้วจะต้องนั่งตัวตรงแข็งทื่อนะคะเราใช้ปัญญาแล้วเราก็เริงร่าเบิกบานในธรรมเริงร่าเบิกบานในสติปัญญาของเราได้เราคือมนุษย์จะเต้นระบำนะคะฮาวายอะไรก็ได้โอเคไหมไม่ต้องไปกดข่มตัวเองเป็นคนดีก็เต้นได้โอเคไหมกุ๊กเต้น นี่ถ้ามาเรียนสดกับดิฉันดิฉันจะพาคุณเต้นระบำกันทั้งห้องละค่ะปานนี้คงกันโดดกันไปแล้วนึกออกไหม โอเคไหมคะถ้ามาเรียนสดกับครูนี่ครูพาคุณกระโดดไปแล้วเปิดเพลงกระโดดกันเลยโอเคไหมต้องได้เรียนกับครูแน่นอนหน้าครูมาแล้วนะโอเคทุกคนน่ารักนะคะกดแชร์ด้วยนะอินไว้เพื่อนด้วยนะคะโอเคต่อนะเมื่อกี้ครูคุยถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะคุยจนลืมเลยอ่ะหมิวครูพูดถึงไหนลูกครูพูดถึงไหนเนี่ย ติดค้างนะติดค้างบางคนก็ล็อกไงติดล็อกว่าครูเตรียมไว้ครูเตรียมไว้อ่ะติดล็อกว่าเพราะฉันเป็นผู้หญิงนะคะการที่ผู้หญิงจะรวยเนี่ยยากเป็นไปไม่ได้หรอกลูกศิษย์ครูนะคะเกิดในครอบครัวคนจีนพ่อแม่นะคะรักลูกชายนะลูกสาวไม่ต้องเรียนสูงแล้วสอนให้ลูกสาวเป็นผู้หญิงทำกับข้าวอยู่บ้านเป็นแม่บ้านพอไม่ต้องทำธุรกิจไม่ต้องเรียนสูงดังนั้นจึงมีสิ่งนี้ติดมาในชีวิตเป็นโซ่ตรวนนึกออกไหมทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเพศหญิงหรือเพศชายสำเร็จได้ไหมได้หมดจะเพศหญิงเพศชายเพศอะไรสำเร็จได้หมดจริงไหมนะคะไปต่อนะคะพี่หนูเชิญหมดห้องแล้วรักพี่หนูจังนะคะบางคนบอกว่าฉันเนี่ยนะถ้ามีเงินแล้วเงินเนี่ยถ้ามีเยอะฉันไม่สามารถมีชีวิตที่สงบสุขได้เงินกับความสุขเงินกับความดีมันคนละเรื่องกันเลยไม่อนุญาตให้ตัวเองรวยบางคนบอกว่าอุ้ยเงินน่ะไม่ได้สำคัญหรอกการเป็นคนดีสำคัญกว่าพอคิดแบบนี้เลยบล็อกเลยรวยมีเงินด้วยและเป็นคนดีด้วยทำไมจะทำไม่ได้ก็แบบพวกเราไงคะครอบครัวคนโปรดของจักรวาลรวยด้วยดีด้วยนะคะบางคนบอกว่าไม่อยากจะรวยเลยเพราะถ้าฉันรวยขึ้นมาแปลว่าฉันเอาเปรียบคนจนแปลว่าถ้าฉันรวยต้องมีใครบางคนจนเลยรู้สึกไม่อยากเอาเปรียบใครเลยบล็อกตัวเองคุณคะ
โลกใบนี้เงินมันมีล้นโลกมันเหลือเฟือสำหรับทุกคนคุณรวยไม่ได้แปลว่าจะมีคนจนลงนะคะคนรวยก็ยังมีคนรวยได้อีกโลกนี้จักรวาลคือจักรวาลแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือโอเคไหมโดนมากโดนมากคุณนักการบอกนะคะบางคนบอกว่าอะไรอีกอ่ะที่ครูจดมาเนี่ยแก่เกินไปแก่เกินไปแล้วจะไปทำอะไรได้เด็กๆมันขายของกันอยู่หน้า Facebook อ่ะลงรูปสวยๆนี่แก่แล้วป้าขนาดนี้50 60จะกดแป้นแป้นพิมพ์ Enter ยังไม่ค่อยถนัดเลยขายของออนไลน์ไม่ได้หรอกอ้าวบล็อกตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะพี่อ๋อยอายุเท่าไหร่แล้วพี่อ๋อยยังสำเร็จได้เลยนะคะพี่อ๋อยอายุเท่าไหร่แล้ว39มั้ยคะพี่อ๋อยหรือว่า42อันน่ะนะคะอ่ะโอเคบางคนบอกว่ารวยเหรอรวยแล้วแปลว่าจะไม่มีความสุขรวยเหรอความรวยนำมาซึ่งความแตกแยกในครอบครัวเพราะอะไรเขาเห็นว่าพ่อแม่เขารวยลูกพี่ลูกน้องทะเลาะกันแย่งสมบัติมาเอาเงินพ่อแม่เขาไปหมดเลยเขาเลยรู้เลยว่าถ้ามีเงินเยอะครอบครัวจะต้องแตกแยกไม่มีความสุขเลยไม่อยากรวยเลยบล็อกความรวยหรือบางคนครูยกตัวอย่างนะโดนเลยค่ะพี่พักบอกนะคะบางคนเนี่ยนะครูจะยกตัวอย่างลูกศิษย์ครูลุงเลยมา personal coaching ที่บ้านครูเลยคืออันนี้รวยนะคะรวยสุดๆเลยแต่ไม่มีความสุขเคยเจอไหมรวยโคตรๆแต่ไม่มีความสุขที่แท้จริงฟังนะครูจะเล่าให้ฟังตอนเด็กๆค่ะเขาเห็นแม่ไปขอเงินป้าเขาป้าขอเงินหน่อยค่าเทอมลูกโรงเรียนเก็บมาแล้วผัดผ่อนครูไป2รอบแล้วเขาให้ผัดผ่อนได้แค่2รอบรอบนี้เป็นรอบที่3รอบสุดท้ายป้าต้องเอาเงินไปจ่ายแล้วพ่อเขากำลังนั่งกินเหล้ามือจับแก้วเหล้ากินเหล้าย้อมใจพอแม่พูดว่าขอเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกเขาแอบยืนฟังอยู่ตรงนั้นตอนเป็นเด็กนะเสร็จแล้วพ่อเขาบอกว่ามึงกับลูกมึงอ่ะดีแต่ผลาญเงินกูไม่มีจะให้แล้วเว้ยแล้วพ่อเขาก็ผลักแม่เขาเปี้ยงไปติดข้างฝาแล้วพ่อเขาก็โยนแก้วเหล้าเปรี้ยงลงกับพื้นฉากนี้คือฉากที่เขาเห็นติดตาคุณรู้ไหมคะทางเดินชีวิตเขาคืออะไรกูต้องรวยเว้ยกูต้องรวยจะทำทุกอย่างให้รวยจะต้องมีเงินเยอะๆแม่จะได้ไม่เป็นแบบนี้พ่อจะได้ไม่ต้องกินเหล้าพ่อเขากินเหล้าเพราะว่าเหมือนกับพ่อเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้แพ้ลูเซอร์อยากจะเป็นพ่อที่ดีอยากจะเป็นสามีที่ดีแต่อนิจจาเขาทำไม่ได้นึกออกไหมพ่อเขาไม่ได้ผิดแต่เขาทำไม่ได้นะนึกออกไหมคะด้วยอะไรก็แล้วแต่บันดาลโทสะทะเลาะเขาจำภาพนี้ได้คุณรู้ไหมคะเขาอายุไม่ถึง30มีเงินสดนะรายได้ถึงตัวจากการขายของออนไลน์เดือนหนึ่งเงินสดนะคะ 2-3 ล้านหมายถึงว่าตัดต้นทุนอะไรทุกอย่างไปแล้วเหลือ net profit 2-3 ล้านทุกเดือนและทำงานมาตั้งแต่อายุ15 16อะไรที่ได้เงินทำหมดจนวันนี้นะคะมีบ้านมีรถมีผัวมีลูกนะคะแต่ไม่เคยมีความสุขเขามาหาครูรุ้งมา personal coaching เพื่อปลดล็อกความสุขในชีวิตเขาเราไม่รู้หรอกว่าเราติดเราเจออะไรมาแล้วมันเป็นอะไรที่ drive เราคุณเห็นไหมใช่มันฝังในจิตใต้สำนึกนะคะพี่แป๋วบอกว่าน้ำตารื้นค่ะครูคิดถึงตัวเองนะคะคุณนัทการบอกน้ำตาซึมนะคะซาบซึ้งค่ะโอเคนะคะ
โอเคน่าสงสารจับใจพี่สสิ60ทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวนะคะอายุเท่าไหร่ก็สำเร็จได้พี่สสิมาเป็นพยานความสำเร็จแล้วน่ารักเชียวนะคะคุณณพัฒน์บอกว่าพี่พัฒน์นะ51แล้วทั้งสวยทั้งรวยมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นอายุไม่เกี่ยวครูรุ้งนะคะจะ40อยู่รอมาล่อแล้วนะคะทั้งสวยและรวยมากนะคะลูกศิษย์บอกสวยและรวยมากเราต้องเอาแบบลูกศิษย์บ้างโอ้ยเหนื่อยแล้วพูดอยู่คนเดียวกี่โมงแล้วเนี่ย1ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะโอ้นะคะเป็นไงคะวันนี้ปลดล็อกกันนะคะพอเข้าใจเนาะยังมีอีกเยอะเลยอ่ะที่ครูลิสต์ไม้พวกเราเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะลูกนะแต่ครูเนี่ยไม่ไหวและหิวข้าว ฉันจะจบดื้อๆแบบนี้แหละฉันหิวข้าวโอเคไหมอ้าวสรุปนะเราเป็นทุกวันนี้เพราะเราถูกขับเคลื่อนถูกดรีฟถูกโมติเวตด้วยจิตใต้สำนึกสิ่งที่มันอยู่ข้างในความรู้สึกของเรามันดรีฟชีวิตเราคุณจะเป็นเจ้านายชีวิตคุณคุณจะรวยมหารวยคุณจะสุขมหาสุขคุณจะเฮงมหาเฮงก็ต้องเมื่อคุณรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกันแน่อยากรวยจริงไหมกลัวหรือเปล่าติดเรื่องอะไรแล้วทำความเข้าใจกับมันครูบอกละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนเลยทีเดียววันนี้โอเคไหมฮะเอาละนะฮะตอนแรกมาไม่ทันนะน้องกุ้งกุ้งจ๋ากุ้งต้องไปดูย้อนหลังนะไลฟ์นี้มันไลฟ์แบบปลดล็อกชีวิตเลยนะนี่นั่งสอนมานี่แบบวันนี้ต้องการให้ลูกศิษย์ครูครอบครัวคนโปรดของจักรวาลนะเราต้องรวยไม่ปีนี้จะปีไหนไม่ใช่เราแล้วมันจะเป็นใครปีนี้แหละมันต้องจัดกระบวนทัพแล้วกองทัพเงินล้านลูกศิษย์ครูรุ้งแล้วเราต้องเก่งฉลาดดีมีปัญญาไม่ให้ใครมามอมเมาเราได้ใครที่บอกว่ามันยากเป็นไปไม่ได้ต้องเรียนสูงสูงต้องจบด็อกเตอร์ถึงจะประสบความสำเร็จอย่าให้เขามอมเมาเรานะลูกโอเคไหมอย่าให้เขาเอาสิ่งนั้นมาฉาบหน้าเรายุคนี้สำเร็จง่ายๆสบายๆแล้วจ้าไอ้สิ่งที่มันติดค้างปลดล็อกได้นั่นแหละจะสร้างอะไรก็สร้างได้โอเคไหมกฎแรงดึงดูดทำงานแบบนี้นี่คือกฎวิทยาศาสตร์และเป็นกฎแห่งเหตุและผลและเฉพาะผู้มีปัญญาศรัทธาความเชื่อนั่นแหละค่ะคุณจะใช้มันอย่างได้ผลและยอดเยี่ยมมีเหตุผลเยอะก็ไม่ได้แปลว่าเก่งนะจ๊ะเชื่อง่ายก็ไม่ได้แปลว่าโง่เชื่อยากก็ไม่ได้แปลว่าฉลาดจำได้ไหมใช้ความคิดใช้เหตุผลตรรกะอย่างเดียวมันดรีฟชีวิตคุณมันมีผลแค่ 10% แต่สิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณจำรากต้นไม้นี้ไว้นะมันขับเคลื่อนคุณ 90% จอบอจบโอเคนะฮะเนี่ยครูจดมาถ้าฉันรวยทุกคนจะต้องการบางอย่างจากฉันถ้าฉันรวยฉันจะหาคนจริงใจกับฉันไม่ได้เลยถ้ารวยแปลว่าฉันไม่มีเวลาที่จะมีความสุขถ้าฉันรวยแปลว่าฉันจะไม่มีเวลาอยู่กับคนที่ฉันรักเรากลัวไงเพราะพ่อแม่เรารวยทำงานไม่เคยมีเวลาให้เราเลยโอ้ไม่อยากรวยหรอกเพราะถ้ารวยแล้วจะเหงานึกออกไหมพ่อแม่เราหาเงินเก่งมากเลยเอาเงินให้เราเลยแต่พ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้เราเห็นแบบนี้เราบอกฉันไม่อยากรวยแล้วเว้ยเพราะเราเจ็บปวดจากการที่พ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้เราไม่รู้ละอะไรแต่ละคนครูไม่อาจรู้ได้แต่ครูเป็นไฟฉายสองทางให้พวกเราแล้วเราจงเป็นแสงสว่างให้ตัวเองนะคะโอเคจอบอจบนะคะอ่ะก่อนจะจากกันครูจะบอกว่าทำไมลูกศิษย์ครูรุ้งรวยเร็วรวยง่ายรวยข้ามคืนด้วยกฎแรงดึงดูดวันทุกวันครูเอาความเชื่อใหม่ๆมาโปรแกรมจิตพวกเราค่ะ
ครูบอกเลยครูยืดอกรับผิดชอบเลยครูกำลังล้างสมองพวกคุณค่ะคุณครูกำลังล้างสมองพวกคุณว่าสำเร็จไม่ต้องยากก็ได้สำเร็จไม่ต้องเหนื่อยก็ได้ครูกำลังล้างสมองคุณว่าได้อย่างเสียอย่างไม่จริงค่ะคุณได้ทุกอย่างได้ you can have it all โอเคไหมครูยอมรับว่าครูกำลังล้างสมองคุณครูอยากให้คุณสำเร็จง่ายความเชื่อแบบเดิมๆเอาออกไปค่ะคุณอยู่กับครูทุกวันอันแน่ครูก็สวยเนาะครูก็พูดจาตลกครูก็มีความสุขนะคะคุณก็ฟังไปเพลินๆนะคะคุณก็ไม่สงสัยในตัวเองครูล้างสมองคุณค่ะครูบอกเลยว่าคุณโคตรเก่งค่ะครูล้างสมองคุณค่ะว่าคุณโคตรสุดยอดค่ะครูล้างสมองคุณว่าเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองสิครูล้างสมองคุณค่ะให้คุณเชื่อแบบนี้คุณจะได้มีชีวิตที่ใช่ได้สักทีใครบอกว่ายากใครบอกว่าเหนื่อยใครบอกว่าต้องพยายามหยุดอย่าไปฟังเขานึกออกไหมคะกดแรงดูดทำงานง่ายๆอย่าไปฝืนตัวเองเพราะโลกนี้สิ่งที่แท้จริงไม่ใช่ใช้หัวคิดแต่ใช้หัวใจ heart ความรู้สึกโอเคไหมนี่ถามตรงนี้ไม่ต้องไปถามตรงนี้ไม่ต้องหาเหตุผลเยอะเข้าใจตรงนี้เข้าใจตัวเองเข้าใจจริตเข้าใจความรู้สึกไม่กดข่มจับมันให้ทันยอมรับแค่นั้นแหละแล้วตัดสินใจโอเคจบนะคะจบไปแล้วนะคะเติบโตร่วมกันต่อไปนะคะฮะพี่พิมพ์บอกว่าชอบให้ครูล้างสมองทุกวันนะคะโอ้โหทำไมน่ารักแบบนี้ล่ะยอมให้ครูล้างสมองเลยนะล้างแล้วรวยลูกศิษย์ครูนะคะติดลบเป็นหนี้ตอนนี้เขารวยกันเป็นล้านนะคะหลักแสนต่อเดือนนะคะเขาสร้างธุรกิจกัน10หลักนะคะตัวเป็นเห็นคุณก็รู้จักนะคะปานกิตภาสอายุ20ตอนนี้สร้างไป3ล้านแล้วนะคะโอ้ยลูกศิษย์ครูรุ้งอีฟดารันนะคะมาเรียนคอร์สเอ็กเมนเขียนเพจกับครูรุ้งนะคะไปทำคอร์สออนไลน์นะคะรายได้เป็นล้านแล้วนะคะครูส้มมี่นะคะครูสายเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะเออลูกศิษย์ครูนะคะพลิกชีวิตกันเลยด้วยกดแรงดึงดูดครูสอนจากสิ่งที่ครูทำแล้วได้ผลนะคะไม่ได้เอาตำรามาพูดให้คุณนะคะครูรุ้งใช้ชีวิตทั้งหมดสอนคุณนะคะครูรุ้งข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะไปเรียนกับคนระดับโลกโทนี่โรบินส์นะคะอันดับหนึ่งของโลกนะคะด้าน NLP นะคะไม่ใช่เป็น motivational speaker อันดับหนึ่งของโลกนะคะสอน NLP นะคะครูบินไปเรียนมานะคะ3คอร์สแล้วนะคะใช้เงินไปเป็นล้านลงทุนกับการเรียนนะคะครูเรียนมาทั้งชีวิตของครูนะคะบินไปเรียนด้านการเงินนะคะที่เมืองนอกนะคะเรียนคอร์สปลดล็อกการเงินนะคะ T Harv Eker นะคะเรียนมาเยอะนะคะมาส่งต่อให้คุณแล้วเอาชีวิตตัวเองเดิมพันนะคะโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นคุณสำเร็จแน่นอนนะคะเพราะครูคนนี้มีเท่าไหร่ตั้งใจให้คุณทุกคนหมดหน้าตักสอนเท่าที่รู้โอเคนะคะไปแล้วเดี๋ยวครูขอพักดื่มน้ำดื่มท่านะคะสักประมาณ15นาทีนะคะ20นาทีแล้ววันนี้ครูจะมีคอนเทนต์พิเศษนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นผู้หญิงพันล้านนะคะเดี๋ยวครูจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะผู้หญิงพันล้านเป็นทั้งเพื่อนสนิทเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทุกอย่างนะคะเติบโตด้วยกันมานะคะเธอสร้างพันล้านนะคะเดี๋ยวเธอจะมาไลฟ์กับครูรุ้งอีก15นาทีนะคะ
ถ้าคุณอยากรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเรียนจบมาสร้างธุรกิจพันล้านใช้เคล็ดลับอะไรอีก15นาทีมาเจอกันตอนนี้ฉันขอไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะโอเคนะคะตอนนี้ฉันขอไปรับประทานอาหารก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันอีก15นาทีนะคะกับแขกรับเชิญพันล้านที่จะมาบอกเคล็ดลับให้คุณรวยแบบเธอเดี๋ยวเจอกันในอีก15นาทีนะจ๊ะโอเคไหมนะคะคุณหวานชวนรุ่งเรืองมากๆคนนี้ก็สุดยอดนะคะปลดล็อกชีวิตนะคะสร้างชีวิตใหม่ไปแล้วนะคะเปลี่ยนทางเดินชีวิตไปแล้วนะคะสุดยอดมากลูกศิษย์ครูสุดยอดมากสุดยอดนะคะทุกคนตรงนี้ที่เข้ามานี่สุดยอดนะคะเปลี่ยนชีวิตกันไปกันหมดแล้วนะคะโอเคเอาละพี่มะเมียวสาวสวยรวยทรัพย์โอเคคุณลุงไปแล้วนะเดี๋ยวอีก15นาทีมาเจอกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ